ว่าคดีเรื่องของการถือหุ้นของคุณธนาธรเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนคดีหนึ่งอันนี้เรื่องของการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอว่ามีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วยังมีสิทธิหรือว่ามีความเป็นสมาชิกภาพสสคงอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นอำนาจของกกตที่จะส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นเรื่องของคดีอาญา,อ,า,าอันนี้กกตกําลังพิจารณาอยู่แล้วก็ให้การยืนยันตั้งแต่เมื่อวานนะคะออกมาเป็นเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าจะรับฟังทั้งใน ส่วนของคุณธนาทรและคนที่เกี่ยวข้องเพื<ะ>่อที่จะให้การไต่สวนในคดีดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุดพาไปดูย้อนถึงเรื่องของคดีครั้งนี้นะคะว่ามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงถ้าเกิดจํากันได้มีการนําเสนอของสื่อมวลชนมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะคะว่ามีเรื่องของการโอนหุ้นของบริษัทวีลักษ์มีเดียซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีชื่อของนายธนาทรแล้วก็ชื่อของภรรยา<ะ>ที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แต่ว่ามีการโอนไปให้ทางคุณแม่ กรรมก,การ<อ>บริหารใช่ค่ะสื่อก็เลยมีการเข้าไปดูในรายละเอียดว่าการถือหุ้นหรือว่าการโอนหุ้นดังกล่าวนั้นมีขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนการถือหุ้นและการโอนหุ้นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีการนําเสนอตั้งแต่ช่วงของวันที่22มีนาคมทําให้ในช่วงของวันที่23มีนาคมค่ะคุณธนาทรมีการชี้แจงผ่านทวิตเตอร์นะคะเป็นการยืนยันว่าได้มีการโอนหุ้นให้กับคุณแม่ซึ่งชื่อว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ ไปตั้งแต่วันที่8มกราคมปี2562หรือว่า1เดือนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งสสและในวันที่25มีนาคมค่ะนายศรีสุวรรณจันยาก็เดินทางเข้าไปยื่นเรื่องกับกกตนะคะเพื่อที่จะขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นสสอของนายธนาท,นทนกรกรณีดังกล่าว จากนั้นคะ่ะวันที่29มีนาคมนายธนาทรก็เลยพาสื่อมวลชนเนี่ยเดินทางไปที่ชั้น7อาคารไทยสมิธนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งของบริษัทวีลักษ์เพื่อเป็นการยืนยันว่าการโอนหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการโอนก่อนตั้งแต่มีการประกาศเลือกตั้งแล้วก็ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่19มีนาคม2562ไม่เกิดขึ้นคะ่ะ จากนั้นนะคะในวันที่4เมษายนค่ะกกตก็มีมติในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสํานวนดังกล่าวเพื่อที่จะทำการสืบสวนและไต่สวนในกรณีนี้แล้ววันที่23เมษายนกกตจึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนทรกรณีที่ขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน7วัน จากนั้นนะคะ30เมษายน2562นายธนาธรและนายปิยะบุตรนะคะเลขาที่การพักอนาคตใหม่ก็เข้าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อกอกตถัดมา8พฤษภาคม2562กกตประกาศรับรองรายชื่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อ149คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมนายธนาธรด้วยค่ะ 16พฤษภาคมกะกะตมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนาธร23พฤษภาคมสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน8์8ต่อ1สั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอค่ะ แน่นอนหลังจากที่สารรัฐธรรมนูรรมนมีมติดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ทําให้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1เมื่อวันที่25พฤษภาคนนายธนาทรจะต้องออกจากห้องประชุมตามคําสั่งของศาล และจากนั้นในวันที่2กันยายนนายธนาธรก็ได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอส4กันยายน2562สารรัฐธรรมนูญได้ยกคำร้องของนายธนาธรเนื่องจากยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ วันที่18ตุลาคมนะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ได้ไต่สวนพยานจำนวน10ปากในส่วนของฝั่งนายธนาธร และจนกระทั่งวันที่15พฤศจิกายนนายธนาทรแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะแถลงต่อสารเป็นการปิดคดีโดยยืนยันว่าบริษัทวีลักมีเดียเนี่ยปิดตัวไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2561ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจะประกาศออกมา และชี้แจงว่าในส่วนของนิตยสารของบริษัทที่ผ่านมาก็ไม่เคยให้คุณทางการเมืองกับตนเองและก็ไม่เคยให้โทษกับคู่แข่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะก็ไม่มีใครที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมาหักล้างในเรื่องนี้ได้และในวันนี้ค่ะ20พฤศจิกายนสาลร,รัฐธรรมนูญจึงนัด ฟังคำวินิจฉัยคดีถือหุ้นบริษัทวีลักษ์ในเวลา14นาฬิกาซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าตั้งแต่มีการเปิดเผยข้อมูลของสื่อมวลชนตั้งแต่เดือนมีนาคมและในส่วนของนายที่มีการยื่นเรื่องไปยังกะกะตเนี่ยนะคะก็มีการใช้ระยะเวลานะคะ,คะจนกระทั่งกะกะตใช้วิธีการไต่สวนพิจารณามาหลายเดือนจนกระทั่งศาลจะอ่านคำพิพากษาในวันนี้ค่ะ,คะ